ฉันมีอะไรจะบอกอะไรลาวพูดไปได้เลยมันจะร้องไห้อะไรเอ่ยครับร้องไห้ทำไมฉันเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแฟนคลับช็อกโซเชียลช็อกเมื่อตูนหิ้วหวีออกมาเผยในคลิปล่าสุดว่าตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งอัณฑะทำซีทีสแกนได้ผลออกมาแล้วลั่นมีเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับทำเอาตกอกตกใจไม่น้อยเลยครับเมื่อตูนหิ้วหวีหรือแอลลี่แบล็คคอบราอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ ชื่อดังหนึ่งในแก๊งหิ้วหวีออกมาทำคลิปใน YouTube แอลลี่แบล็คคอบราในชื่อคลิปว่าตูนป่วยค่ะวัย31ปีมีทั้งดีและช็อกซึ่งภายในคลิปวิดีโอครับตูนได้เผยข่าวร้ายต่อหน้าเพื่อนๆแก๊งหิ้วหวีว่าตนเป็นมะเร็งอัณฑะระยะที่1หลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายโดยที่ตูนหิ้วหวีได้ย้อนความว่าตนได้ไปตัดชิ้นเนื้อและส่งตรวจเพื่อหาว่าตูนเป็นมะเร็งชนิดไหนและอยู่ในขั้นไหนไม่รู้ว่ามะเร็งเข้าต่อมน้ำเหลืองหรือต้องให้เคมีหรือฉายแสงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ทำได้คือตูนหิ้วหวีต้องเลิกสูบบุหรี่สูบพอตดื่มแอลกอฮอล์ต่อมาตูนได้เผยตอนที่ตูนเข้าไปเจอหมอและหมอก็บอกว่าตูนเป็นมะเร็งอัณฑะแต่มะเร็งอัณฑะก็มีย่อยๆต่อไปอีกต้องส่งชิ้นเนื้อย่อยเพิ่มเติมและตรวจเพิ่มเพื่อดูระยะของโรคว่าเนื้อร้ายกระจายไปที่อื่นไหมโดยการทำ CT สแกนตรงช่องอกและช่องท้องซึ่งเบื้องต้นคาดว่าตูนเป็นระยะที่1หากเป็นระยะแรกผ่าตัดต่อก็จบไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มหรือให้ทำคีโมเพิ่มแต่ต้องมีการติดตามการรักษาเพิ่มเติมเมื่อตูนถามว่ามะเร็งนี้เกิดจากอะไรหมอบอกว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นได้คือคนที่อัณฑะไม่ลงถุงและติดแถวๆขาหนีบแต่ของตูนคือปกติเบื้องต้นถือว่าไม่รุนแรงและเมื่อถามว่าต้องเช็คร่างกายตัวเองขนาดไหนถึงจะแน่ใจว่ามะเร็งหายไปหมอบอกว่าต้องตรวจมะเร็งในระยะ 5-10 ปีหากพ้นระยะนี้ไปโอกาสกลับมาเป็นซ้ำจะน้อยมากๆแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่กลับมาเป็นซ้ำหลังระยะนี้หากกลับมาเป็นซ้ำก็เกิดขึ้นได้2แบบคือ 1. เป็นที่ตำแหน่งเดิมเช่นเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองแถวขาหนีบอีกแบบคือกระจายไปที่อื่นเลยเช่นกระจายไปที่ปอดหรือต่อมน้ำเหลืองตรงคอตูนบอกว่าตนอายุเพียง31ปีเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นโรคร้ายขนาดนี้เหมือนกันแต่ตนก็ผ่านอะไรมาเยอะดื่มเหล้าสูบบุหรี่และจากนี้ไลฟ์สไตล์ต้องเปลี่ยนตนอยากให้เพื่อนรับรู้และหลังจากทำ CT สแกนตอนนี้ก็ยังไม่ต้องให้คีโมหรือฉายแสงจากนั้นตูนก็ได้ไปฟังผล CT สแกนและหมอก็บอกว่าผลจากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าตูนเป็นมะเร็งอัณฑะแต่ไม่พบความผิดปกติไปเป็นมะเร็งชนิดอื่นและก้อนก็อยู่ในอัณฑะไม่ได้กินเส้นเลือดหรือถุงที่หุ้มอัณฑะผ่าตัดออกหมดแล้วเรียบร้อยดีถ้าตามการรักษาณปัจจุบันไม่มีการให้ยาเพิ่มเติมแต่ต้องมาติดตามเรื่อยๆโดยหลังจากนี้ตนเองต้อง follow อาการอย่างต่อเนื่อง 5-10 ปีและโชคดีที่มะเร็งไม่ลามแต่ตอนนี้ทุกอย่างปกติดีตอนนี้จิตใจตนเองปล่อยวางเรื่องเกิดแก่เจ็บตายและอยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันดีใจที่ได้รู้จักทุกคนปีนี้หนักหน่อยเรื่องสุขภาพแต่ก็ตั้งตัวได้เรียกได้ว่าแม้จะมีข่าวร้ายแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับโดยหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีทั้งเพื่อนร่วมวงการแก๊งหิ้วหวีและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องยังไงทางข่าวสดก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณตูนด้วยนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ